ำหรับข้อนี้นะครับชื่อโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นโจทย์ที่เราใช้แข่งในรอบ Central Group B ปี2014นะครับตัวโจทย์คำถามเนี่ยเริ่มจากบอกว่าแต่ละปีก็จะมีคนนะครับมาสมัครที่จะเป็นคอนเทสแตนต์เยอะนะครับแต่ว่าเราจะมีลิมิตนะครับว่าคอนเทสไซส์เนี่ยนะครับที่จะ organize ได้เนี่ยมีอยู่แค่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ละไซส์แคนสามารถที่จะซัพพอร์ตได้4คอนเทสแตนต์นะครับทีนี้ไอ้ตัวคำถามเนี่ยก็คือว่าแต่ละคอนเทสแตนต์ที่มาสมัครเข้าแข่งรายการนี้ครับสามารถที่จะเดินทางไปได้แค่ไม่ได้ไปได้ทุกไซส์นะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับคำถามของเราก็คือว่าจะทำยังไงดีนะครับสำหรับรายที่จะช่วยจัดรายการนี้โดยที่ว่าหาตำแหน่งว่าคนที่สมัครเนี่ยไปแข่งทดสอบหน้ากล้องเพื่อที่จะคัดนะครับจากคนแย่ๆครับรอบแรกๆให้ตกไปนะครับแล้วก็เอาคนเก่งๆไว้นะครับให้เยอะที่สุดมีคอนเทสไซส์นะครับ S นะครับแล้วก็จะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับ P นะครับถามก็คือว่าแต่ละคอนเทสแตนต์นะครับจะมีบางไซส์ที่ไปได้แล้วไปไม่ได้แล้วแต่ระยะทางนะครับก็อย่างเช่นคนที่1อาจจะไปได้แค่ที่1กับที่ S นะครับส่วนคนที่2นี้อาจจะไปได้หมดนะครับแล้วอาจจะอยู่ใกล้กับหมดทุกอันนะครับก็โจทย์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนคำถามนะครับก็คือว่าถ้าแต่ละคอนเทสแตนต์แต่ละที่นะครับหมายถึงว่าโลคอลคอนเทสไซต์แต่ละที่ครับสามารถรับได้แค่4คนนะครับอีไซต์นี่นะครับแคนซัพพอร์ต4คอนเทสแตนต์ครับนี่คือคำถามตั้งต้นนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นแนว optimization นะครับส่วนใหญ่วิธีการคิดที่เราโซฟนะครับเราจะเรียกมันว่า maximum flow ครับคือคำถามในเชิงนี้ก็คือว่าถ้ามี source node เป็นตัวตั้งต้นอย่างนี้นะครับ S นะครับเป็นในรูปกราฟนะครับจะเป็น directed นะโดยที่ตัวเลขที่กำกับอยู่ในแต่ละ edge ของกราฟเนี่ยคือ capacity ที่สามารถที่จะ carry ได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือว่า source node เนี่ยคือ node S นะครับแล้ว sink node target node ที่เราต้องเดินทางจาก S ไป T นะครับตัว T ก็คือ sink node นะครับแต่ละ edge ที่บอกก็คือที่ทางที่เราสามารถที่จะส่ง flow ไปได้นะครับโดยที่ flow เนี่ย maximum แต่ละ edge เนี่ยครับไม่เกินค่ากำกับนี้นะครับซึ่งในนี้เราเซตไว้ที่1ตามตัวอย่างนะครับทีนี้ max flow ก็คือว่า สามารถส่งไปได้มากที่สุดมีค่าเท่าไหร่นะครับจำนวน flow ที่สามารถส่งไปได้นะครับในตัวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลองดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่าสามารถส่ง flow ไปได้มากที่สุดเท่ากับ2นะครับซึ่งเป็น flow ที่ออกมานะครับก็จะมีค่าตรงนี้นะครับก็โฟลว์ตรงนี้จะไปได้1แล้วก็ไปอีก1ครับกลายเป็นว่า max flow จะเท่ากับ2นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้ครับมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยช็อตเทสพาธครับเพราะว่าช็อตเทสพาธบางทีเนี่ยอาจจะเลือกพาธแบบนี้ครับถ้าเกิดเลือกผ่าแบบนี้แล้วนะครับตัวกราฟที่เหลือครับเดี๋ยวลากให้ดูนะครับถ้าเกิดเลือกผ่าแบบนี้แล้วกราฟที่เหลือเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเหลือเอจแค่นี้ครับทำให้ไม่สามารถที่จะส่งโฟลว์ต่อไปได้นะครับซึ่งโซลูชันนี้จะเป็นซับออพติมอลนะครับส่วนใหญ่แล้วแนวคิดอันนี้นะครับก็ต้องใช้คำว่า residual graph ครับคือว่าต้องบันทึกไปด้วยว่า flow ส่งไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีการ push backward flow นะครับ
ป็นโซลูชันที่คนที่คิดอัลกอริทึมนี้นะครับมันมีหลายอัลกอริทึมนะครับความจริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ใช้สอนกันในคลาสอัลกอริทึมเนี่ยครับจะชื่อว่าฟอร์ดเฟอร์กูสันนะครับเฟอร์กูสันอัลกอริทึมนะครับคือว่าแต่ละกราฟแต่ละโฟลว์ที่ไอเดียก็คืออย่างนี้ครับหลังจากที่เราหาโฟลว์หาพาธนะครับจาก S to T นะครับไม่ว่าจะเป็นพาธไหนก็ได้นะครับหลังจากที่หาพาธได้แล้วสมมุติว่าเป็นพาธที่เราเจออันนี้นะครับก็พุชโฟลว์ไปเท่าที่พุชได้ครับในที่นี้ก็คือพุชไป1ถูกไหมครับกราฟที่เหลือก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอเดียคือว่าให้บันทึกไปด้วยครับว่ามีโฟลว์แบ็คที่สามารถจะ push back ได้ครับในกรณีก็คือว่าถ้าเกิด push flow ไป1ทางนี้ใช่ไหมครับก็ต้อง push back ได้1เหมือนกันนะครับอันนี้จะอธิบายอย่างคร่าวๆเฉยๆนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะ proof กันนี่เรียนกันเป็นคลาสทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆนักศึกษามาสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว residual graph เนี่ยถึงแม้ว่าหลังจากที่ push flow ไปแล้วนะครับก็ยังสามารถที่หาผ่านจาก S ไป T ต่อได้นะครับก็คือผ่านนี้นะครับหลังจากที่ push flow ไปอันนี้ได้นะครับก็จะสามารถทีนี้เราก็จะมี flow 2ผ่านนะครับผ่านแรกคืออันนี้ผ่านที่2คืออันนี้นะครับ flow ที่ push แรกก็จะเป็น2ซึ่งจะได้เป็นคำตอบที่ถูกนะครับเป็นค่า optimal ที่เราคิดไปตอนแรกนะครับทีนี้ตัวฟอร์ดเฟอร์กูสันเนี่ยก็จะใช้ไอเดียของ residual graph นี่แหละครับ เขียนไว้นะครับเพื่อจะไปหาอ่านเพิ่มนะครับ residual graph ตัวฟอร์ดเฟอร์กูสันอัลกอริทึมก็มีไม่กี่สเต็ปครับก็คือว่าต่อเมื่อที่จากซอร์สนะครับใน residual graph นะครับถ้าเกิดมีผ่านนี้นะครับก็ push นะครับ flowfrom S to T นะครับก็พุชให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อัปเดต residual graph ครับวิธีอัปเดต residual graph ก็อัปเดตตาม flow นะครับก็คืออย่างเคสนี้ถ้าเกิดเราพุชไป1หมดนะครับก็รีเวิร์สกลับนะครับตัวกราฟ residual ก็จะเป็นจะเหลืออย่างนี้ครับเป็น result final นะครับตัวนี้ก็จะรีเวิร์สกลับมานะครับเป็น1ตัว direction ของกราฟนี่สำคัญมากนะก็จะสังเกตว่าไม่มีโฟลว์ไหนที่พุชไม่มีผ่านแล้วแต่ SVT นะครับแล้วก็ตัวโฟลว์ที่ได้ก็คือ2นะครับก็จะเป็นวิธีแก้โจทย์นี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดกลับมาที่โจทย์ครับจะสังเกตว่าตัวคำถามตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปฟอร์มของมีซอสโนดหรือซิงโนดนะครับเพราะฉะนั้นทางเราต้องแก้โจทย์นี้ด้วยการเติมซอสโนดไปครับแล้วก็เติมซิงโนดครับทีนี้ต้องปรับด้วยครับว่า age พวกนี้ความจริงแล้วต้องเป็น directed age ครับสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้อง set capacity เพื่อที่จะใช้อัลกอริทึมของ maximum flow มาแก้ปัญหาได้นะครับคือว่าจาก source ไป contestant เนี่ยความจริงก็คือว่าเข้ากัน1คนเพราะฉะนั้นน่ะ flow ตรงนี้ออกได้มากสุด1นะครับและ flow ที่ออกจาก contestant ก็เป็น1เหมือนกันแต่ว่า contestไซส์เนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้4 contestant เพราะฉะนั้นน่ะตัว capacity ตรงนี้จะเป็น4ครับแล้วถ้าเกิดว่าหา flow maximum flow จากอันนี้ได้ครับก็จะเป็นคำตอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถต
ัว local contest size เนี่ยสามารถ support ได้มากที่สุดกี่คนนะครับก็จะข้อนี้ก็จะแก้ปัญหาไปได้นะครับ